เอาครับผมสวัสดีครับพี่น้องพ่อปลายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel นะครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับเรามาอยู่กันที่แปลงของ Happy การเกษตรนะครับอยู่ที่จังหวัด101นะครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งแปลงนะครับได้2แปลงนะครับซึ่งเป็นพื้นหน้าในพื้นเดียวกันแต่ว่าทางด้านขวามือของผมตอนนี้นี่ใส่ข้าวนาปีนะครับที่เป็นข้าวเหนียวนะครับสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือหอมขาววิสุทธิ์ครับพี่น้องครับเนาะเอารายละเอียดต่างๆเขาจังว่ากันเนาะอีกส่วนหนึ่งนะครับทางด้านซ้ายมือของผมครับพี่น้องครับนี่เป็นข้าวเจ้านาปีที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับพี่น้องครับนั่นก็คือข้าวหอมสยามเนาะสำหรับอีพีแรกนะครับสำหรับแปลงแฮปปี้ของเฮานะครับมื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งแปลงขวามือก่อนครับพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องป้องปลายนะครับได้เบิ่งกันนะครับว่าสำหรับมื้อนี้เนี่ยวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566นี่ซึ่งปกติแล้วข้าวกอขอ6ข้าวมะลิดอกกอขอ15ข้าวมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวพื้นฐานของพี่น้องป้องปลายบ้านเฮานี่ทั่วๆไปนี่เนาะปกติตอนนี้นี่ถอกเรียบร้อยแล้วก้มเรียบร้อยแล้วบางส่วนนี่เหลืองบางส่วนได้ใกล้ได้เกี่ยวแล้วมะลิดอกกอขอ15ได้เกี่ยวแล้วแต่ว่ากอขอ6กับมะลิใหญ่นะครับตอนนี้เริ่มสีเหลืองแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่เป็นตาสอนให้นะครับอยากให้พี่น้องป้องปลายได้เบิ่งกันนี่ครับนั่นก็คือขาวหอมพิสุทธิ์ครับพี่น้องครับลงมาเบิ่งกันใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่ป๊าดเป็นตาสอนให้ครับพึ่งถอกเลยครับพี่น้องพึ่งออกดวงนะครับพึ่งออกดวงนะครับนี่เฮาสิสังเกตเห็นว่าตอนนี้นี่กำลังตากเกสรนะครับเป็นส่วนหลายครับพี่น้องครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ก็คือเป็นใบทงครับเป็นใบทงหรือว่าเป็นใบสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาสิได้ออกห่วงนะครับเขาสิได้แก่ต่างๆต่อไปเนาะซึ่งนี่ผลยางมากนะครับต่อเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับเอาตอนนี้ให้พี่น้องป้อปลายได้เบิ่งกันนะครับว่าอันนี้เนี่ยเฮาได้พันธุ์มาจำกัดเด้ครับพี่น้องครับนี่เราได้เมล็ดพันธุ์มาเล็กน้อยซึ่งการดำเนี่ยดำละลาครับพี่น้องแล้วก็ดำแค่กีบ2กีบเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบิ่งพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าแตกออกมานี่เป็น10นะครับ15ครับ15ต้นเลยทีเดียวนะครับก็เลยให้พี่น้องป้องปลายนะครับได้เบิ่งนี่ลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับแล้วก็ก่อนที่จะดูรวงอีกครั้งนึงเบิ่งความสูงครับพี่น้องครับความสูงเนี่ยถ้าห่วงนี่คือระดับเอวสูงขึ้นมาจักน้อยแต่ว่าถ้าใบธงนี่คือระดับอกนะครับเราพี่น้องป้องฝ่ายเบิ่งครับสังเกตเห็นว่าบ่ล่มแม้แต่ต้นเดียวเลยนี่หลังจากที่เฮาเจอพายุมาหลายครั้งนะครับเนาะแต่ผลปรากฏว่าบ่ล่มนะครับเอาให้พี่น้องมาเบิ่งกันโฟกัสใกล้ๆนี่ทั้งมองนี้นี่นะครับลักษณะเนาะแล้วก็นี่ครับพี่น้องครับอันนี้นี่ขึ้นมาแน่จักน้อยนี่ครับนี่พอจะถอกออกมานี่กําลังตากเกสรนี่บ่ทันได้กลมเลยครับพี่น้องครับนี่เนาะจะสังเกตเห็นว่านี่ครับนี่แต่ละห่วงนี่เมล็ดนี่บ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับผมว่ามัน300พุ่นเด้ครับพี่น้องบ่นเว้าโพดเด้นี่โอ้ยมันบ่น3มันบ่น400พุ่นติเนาะบ่หน่อยนี่ครับพี่น้องครับรวงใหญ่รวงยาวแล้วก็รวงดกนะครับแล้วก็มีการจับของละแงที่ถี่มากๆเลยนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันชัดบ่น้อชัดบ่เอานี่มานี่แล้วเบิ่งไกลๆให้พี่น้องเพิ่นได้เบิ่งไกลๆเห็นบ่จับกันอย่างทีอันนี้เพิ่งใส่เป็นปีที่2ครับพี่น้องสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้เนาะแต่ว่าที่เห็นชัดเจนนี่ก็คือว่ามันสิบ่แม่นร่วงธรรมดามันสิเป็นเคลื่อนว่าเป็นส้วมคือหางกระรอกครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับข้าวสายพันธุ์ดังนั้นนี่คอดีก็คืออย่างผมได้เว้าจ๋าไปแล้วว่าต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับแล้วก็ความสูงนะครับประมาณ120ถึง130เซนบ่ล่มนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนี่ครับมีการจับของแง่ที่ถี่นะครับซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยเรื่องของผลผลิตกอขอ6อันที่จริงถึงแม้ว่าจะงามขนาดไหนก็แล้วแต่นี่ก็บ่เกิน5-600ครับพี่น้องแต่ว่าข้าวสายพันธุ์นี้เนี่ยสามารถที่จะให้ผลผลิตเกือบ1ตันเลยทีเดียวนะครับผมนี่สำหรับเข่าหน้าปีนะครับที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ครับพี่น้องครับเนาะเอาบาดที่นี่เข้ามาเว้าจานะครับ
กับผู้ที่เพิ่นดูแลนะครับให้กับทางแปลงแฮปปี้ของเฮานะครับเพื่อสิได้เบิ่งว่าทั้งต่างนี่เป็นจังได๋เนี่ยมาเรียนเชิญไอ้ใช่แล้วครับเนาะเอาสวัสดีครับไอ้ดมครับสวัสดีครับผมดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อให้พี่น้องพ่อไปน้ำกันเนาะเอาไว้ได้ไอ้ดมเขาจะได้หอมด้วยอยู่ข้างนอกมันจะแจ้งเนาะไอ้ดมผมเลยถามเจ้าว่าเจ้าใส่ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์นี่จักไรนี่ทั้งหมดนี่สำหรับปีนี้ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ใส่4ไรครับ4ไรเนาะ4ไรนี่มีตะกร้านี่มีไฮหน้านี่แล้วก็ทั้งใดบ่านี่ทั้งๆทั้งทั้งพุ่นเนาะแต่ว่าอันนี้คือหอมสยามเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาจังเว้าจากันนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ผมใส่เป็นปีที่2แต่ว่าเจ้าเพิ่งใส่เป็นปีนี้ปีแรกบ่านี่ผมเลยถามนี่เอามาใกล้ๆเนี่ยทีมงานเฮาปกตินี่เจ้าใส่ข้าวเหนียวกข6บ่านี่ปีนี้เจ้าคือตัดสินใจมาใส่ข้าวพันธุ์นี้ในการเพาะปลูกครับนี่แหละครับผมเฮ็ดกข6มาหลายปีแล้วความสูงความงามนี่บ่ต้องห่วงเลยครับทุ่งนี้สูงท่วมหัวสูงท่วมหัวแล้วก็มันอยู่ใกล้เขาเอิ้นว่าใกล้คลองหรือใกล้หยังครับใกล้น้ําใกล้น้ําเนาะเป็นน้ําลุ่มครับงามเพราะว่าเป็นทางน้ําเนาะครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่น้ําเห็นบ่ครับอัศจรรย์ล้อหันเลยทีเดียวปัญหาก็คือลมติมันสูงติครับสูงครับบัดนี้เวลาเกี่ยวอยู่กับน้ําแล้วก็ปีได้กับปีนั้นทุ่งนี้โดยเพราะยังไงล่มครับใส่น้ำก้มใส่น้ำล่มใส่น้ำล่มใส่น้ำเนาะครับอือนี่คือปัญหาครับพี่น้องตลอดเลยอันนี้ที่คือประการแรกเนี่ยครับประการที่สองนี่คือจังไหนเจ้าไปเห็นมาต่างๆจังไหนเวลาเกี่ยวที่นี่อือเกี่ยวไปล่มรถก็ยำไปยำมาอยู่หั่นอือๆขาเกี่ยวกับแพงเข้าก็รถยำเหลินอยู่เพราะว่าหยังเพราะว่ามันเกี่ยวในน้ำล่มครับเกี่ยวในน้ำตลอดเลยที่นี่เลยนี่แหละครับฟังแฮปปี้การเกษตรมาแล้วได้ยินสายพันธุ์ว่าเขาหอมขาววิสุทธิ์กินแซ่บกินแซ่บเออเห็นแต่ใน YouTube แม่นครับโอ้เคยได้อยากมาลองแล้วก็สิได้ผลผลิตหลายเออก็เลยอยากมาลองเบิ่งครับนี่เนาะที่ผมเฮ็ดคลิปปีไก่เนาะครับมาที่นี่เจ้าเอามาจากแฮปปี้การเกษตรจักกระสอบเอามากระสอบหนึ่งครับกระสอบตุ๊กตาดำเอาตุ๊กตาเอาครับโอ้ก็ยอดได้เจ้าได้หลายแล้วเนาะดำมือทุกต้นครับดำก็คือว่าผมเอาถือว่ากีบสองกีบเป็นบ่ครับกีบเดียวซ้ำหรือบางต้นเออพ่อหน้าเออเนาะเอาไม่ใช่ใช่กีบเดียวเลยบางต้นเออบาดที่นี่ซึ่งที่พ่อพี่น้องพ่อป้าโยงทางเฮานี่เพิ่นแปลกใจที่สุดก็คือว่ามันเป็นลักษณะของเขาขาวเฮามีสูตรเฮาก็คือว่ามันเพิ่งถอกเนียนครับกอข้อสิหายได้เกี่ยวแล้วเนียนครับมารีกับไอ้กอข้อเลี้ยงแล้วบางส่วนก้มแล้วก้มแล้วเป่งน้ำกันแล้วเป่งน้ำแล้วอันนี้เป่งบ่ได้เด้เจ้าอย่าเพิ่งเป่งเด้นี่เออนี่คือธรรมชาตินะครับหรือว่าลักษณะประจำพันธุ์นะครับของเขาสายท่านนี่เนาะไอ้ดมเนาะครับเอาบัดนี้ท้ายสุดนะครับฝากพี่ฝากน้องนะสำหรับพ่อให้พี่น้องพ่อป๋ายผู้ใดที่อยากสิมาเบิ่งแปลงแฮปปี้การเกษตรอยู่นี่แล้วก็ไอ้ดมเป็นผู้ดูแลอยู่หม่องนี้คือบ้านหยังตำบลหยังอำเภอหยังจังหวัดหยังครับอยู่บ้านขี้เล็กครับตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอยู่ใกล้อยู่ใกล้จากตัวเมืองครับจากรถเป็นฉันมาเนี่ยบ่ไกลกันเถาะแม่นครับเอาจังได๋ก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าหรือว่าพัฒนาการนะครับว่าเพราะถ้ามันออกเป็นห่วงไปแล้วมันกลมไปแล้วหรือว่าช่วงที่มันแก่นี่สิเป็นไงเดี๋ยวนุ่มก่อนใช้หัวใจเกษตรนะครับก็ไอ้ดมเนี่ยสีผ้าพี่ผ้าหนองมาเบิ่งแปลงนี่เนาะเอาครับผมสละบุญเอกครับขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่อุดมเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมเอาครับพี่น้องครับท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับท่านใดอยากสิจองเขาสายพันธุ์นี่เมล็ดพันธุ์นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับนี่อยู่ที่สละข้ามนะครับผมอยู่แฮปปี้การเกษตรนี่มีบ่หลายแล้วก็อยู่นี่ด้วยเช่นกันเห็นบอกว่าประมาณ4ไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะสั่งจองมาด่วนเลยทีเดียวนะครับ3หมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็0650495999นะครับเอาจังได๋ก็ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับมื้อนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับสอนต้นข้าวอีกแล้วนะครับสีลงไปเบิ่งนะครับอีกครั้งนึงบัดนี้ขออำลาภาคจากพี่น้องป้องปายไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องครับผมสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันโอ้